มีใครมีแห้งไหมครับพี่น้องฝนตกมาท่ามกลางแสงแดดในช่วงบ่ายของวันที่3พฤษภาคมกัดจีอำเภอพริกนี่ครับโอ้สุ่มเย็นสุ่มเย็นโดนดนเด้อจักชั่วโมงละสมกับที่มันแห้งมาแล้วมาโดนเติบแล้วอากาศค่อนข้างแห้งแรงฮอดบ้านทั้งฝุ่นบ่น้อเนี่ยน้องผมมาทำธุระที่อำเภอเมืองนะครับฝนฟ้าคะนองเลยชุ่มเย็นกันไปในภาคใบฝนตกครับพี่น้องฝนตกบรรยากาศไทยบรรยากาศในเมืองในช่วงภาคบ่ายของวันที่3พฤษภาคมนี่ครับที่อำเภอบุรีครับฝนตกมีฟ้าห้องมากแบบใครอยู่บ่ล่มแห้งล่มแห้งมันก็เป็นอันตรายต่อบ้านเรือนหลังคาหลังคาเรือนนะครับของพี่น้องตกแบบสวยงามนะครับดีแล้วอยากได้ฟ้าอยากได้ฝนหลายคนปรารถนานะครับแต่ว่าออกมาจากกระเพื่อมบริกฝ่าจังๆออกไปนิดนึงบรรยากาศชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำคนสายฝนใครก็บ่ตกอยู่หรอกผมพอเกินชั่วโมงถึงได้นี่ตกพอครึ่งชั่วโมงแต่ก็ตกลงมานี่ครับไม่ตกดูด้วยตกมาดูบ่อยๆจากเพิ่มตะลิงนะครับฝนตกสุ่มเย็นไข่กุ้งตกมันฮอนเอาแห้งครับพี่น้องอากาศอบอ้าวยี่เมฆวัดเท่าไหร่อุณหภูมิลดลงไปหลายเติบกับหลายองศาสำหรับเมฆฟ้าสภาพภูมิอากาศนะครับอากาศร้อน ออกมาวิทย์เพิ่มผลิตฝนจางลงไปแล้วครับแต่ว่าถนนเปียกตอนนี้ก็เราจะเข้าไปบันบากนะครับโนนบากอำเภอปริกจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงบ่ายสภาพอากาศฝนตกฝนลงชุ่มช่ำเย็นกันครับอยากได้ฝนทีฝนมาทั้งบ้านตกฝนอ๋อนี่เนาะสำรายงานสภาพอากาศครับพี่น้องตกฝนลงลำบากเริ่มเศร้าแล้วครับเมื่อกี้นี้มีฝากกระน้องมีเสียงฝ่าหอกสัก 2-3-4 เดือนนี่แหละอากาศทางเพิ่มผลิตนี่ครับอากาศห่อนแห้งเนาะมันจะตกวันที่3วันที่4วันที่5ตกตรงมือเด้อบรรยากาศเป็นฝนตกก็ที่ประมาณนี้ครับถนนเปียกผมขับรถจากอำเภอตุลิกนี่ครับเพื่อจะกลับบ้านมาทำธุระทางอำเภอตุลิกนะครับในช่วงภาคเสาร์สวยๆใสๆขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับบรรยากาศฝนตกอาจจะทั่วถึงกันอยู่ให้ตกขอบคุ้มไปวัดทุ่งมองทุกวันละอย่าปิดที่ปัดน้ำฝนก่อนเพราะว่าฝนซาแล้วฝนตกมาตกประดนแต่ว่าดีกว่าไม่ตกดีกว่าได้ซุ่มซื่นชุ่มเย็นนะครับด้วยสายน้ำฝนจากฟากฟ้านะครับจากธรรมชาติสภาพภูมิอากาศความเป็นอยู่สิลดอุณห
พ่วงลงหลายเติมนี่ครับเราขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทายหอดจนหอดต้นเลี้ยงเนาะจากบนตุลิกถึงนนเลียงถนนจะว่ากันตกแห้งอยู่ของคอยน้ำเพราะเอาจอดนี่ล่ะแต่ว่าบอกได้เป็นบริเวณดินลูกรังกับสิพี่น้ำหงนิดๆนะครับกับสิว่าดินไล่มันก็แห้งก็ดินไล่อยู่นิดนึงสภาพภูมิอากาศนะครับวันที่3พฤษภาคม2567ในช่วงเวลาประมาณบ่าย2บ่าย3 3โมงกว่าๆนะครับ35รายการ7เศษนะครับบรรยากาศสภาพภูมิอากาศทางอำเภอบุตริกจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ผมเลยมาจากตำบลบัวงามมาแล้วไปสู่ตำบลหนองสโนน้องสโนว์แห้งน้ำเขาบ่นอ้อคือบ่เห็นน้ำเป็นอย่างน้อยพอดินไล่นี่บ่แต่ว่าเห็นน้ำงงอยู่สองข้างทางนะมีปล่อยๆมาอีกนิดนึงเนี่ยเสียงสายฝนกระทบกับกระจกรถยนต์เสียงปอบๆแบกเอาจริงเลยเอาจริงเลยตกไม้แห้งโดดเมื่อกี้ในตลาดนะครับลืมมอเตอร์ไซค์ไปแห้งเติบอยู่อายุมาตัดเอาความห่อนไปกับสายลมเลยครับกับโปยน้ำฝนลงมาฝนตกลงมาแบบชุ่มช่ำชุ่มชื้นให้พื้นดินได้รับน้ำนะครับหน่อยวันโมต้นไม้ต้นเขาต้นยาในปงใบสีเขียวอยากจะท่าบรรยากาศจนหอดบรรลุเลี่ยงนะครับว่าจะตกตลอดทางบอตอนนี้เห็นบริเวณสองข้างทางมีน้ำองค์ก็เจาะไอ้แจ๊ะนะครับแต่ว่าในไฮน่ายังมีบางจุดที่มันยังแห้งอยู่ก็มองสำหรับการบานเขาแล้วนี่ไปฝ่าวไปสมาร์ทบานเขาได้ถึงนนเลียงแล้วครับใกล้จะถึงนนเลียงแล้วบ่ายของวันศุกร์ครับวันศุกร์ที่ฝนตกลงมานะครับเนาะไปก่อนก็ฝ่าวแล่นไปรถรถไหลเนาะช่วงเล็กๆขอบคุณพี่น้องนะครับที่รับชมกันที่ถึงนุ่นเลี้ยงล่ะผมจะถึงนุ่นเลี้ยงแล้วอยากจะขอลงไลค์ลงวิดีโอ EP นี้ไว้ก่อนนะครับรายงานสภาพอากาศจากทางอำเภอบุตริกโดยผมโปรไฟล์จันอินนะครับอินสตูดิโอน้ำของจอแจ๊คือสีซุ่มเย็นกันไปทั่วมองอยู่หรอกไม่อีกโดนเรื่อยไม่อีกหลายรอบเนี่ยกันตกซ้ำนี่มากเช้าเย็นพอดีเลยโอเคครับผมลงไปก่อนแต่ว่ามาทั้งน้องสโน่ทั้งผีก็จังมันบ่แห้งทอปันไหนโอเคนะครับผมจะลงไลน์ไปก่อนขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ